าบอกกับเราว่าเขายังไม่แน่ใจกับเด็กคนนี้เพราะด้วยความว่าอายุห่างกันเยอะแล้วเด็กเขาก็ยังเรียนหนังสืออยู่แล้วเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะรักเด็กผู้หญิงคนนี้จะใช่คู่ชีวิตแบบที่เขาต้องการหรือเปล่าในระหว่างนี้เขาบอกว่าเขาก็ขอศึกษาเด็กคนนี้แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ศึกษาเราด้วยเหมือนกันว่าเราจะใช่คู่ชีวิตแบบที่เขาต้องการหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวร้อยแปดคำถามหัวใจสามีนะคะอยู่ด้วยกันมาแต่งงานกันมา20 ปีค่ะค่ะแล้วระหว่างที่อยู่ด้วยกันมาเขาก็จะมีแบบเรื่องมือที่3ผู้หญิงมาแบบเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆในที่นี้คือแบบ2-3 ปีมีคนนึงระหว่างที่แต่งงานกันเนี่ยก็คือเขาก็จะมีคนอื่นตลอดทุกๆ2-3 ปีทุกครั้งจะมีปัญหาเหล่านี้ตลอดใช่ไหมคะค่ะเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าก็ไม่ได้ถี่มากแบบเว้นช่วง 3-4 ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะทุกครั้งที่จับได้จะลงเอยยังไงคะผู้หญิงซะส่วนมากพอเขารู้ว่ามีครอบครัวเราไม่แน่ใจว่าสามีเรากับผู้หญิงเขาไปคุยกันไว้ว่ายังไงค่ะไม่นานพอเรารู้เรื่องเขาก็แยกย้ายกันค่ะพี่ไปถามหน่อยสิแล้วตอนที่เราจับได้อะสามีมีความรู้สึกผิดขนาดไหนคะถ้าที่ผ่านมาเขาก็เหมือนจะรู้สึกผิดค่ะคำพูดที่เขาจะชอบพูดอยู่กับเราบ่อยๆคือเขาบอกว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่าการที่เขาไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าการที่แบบมีใครมาอยู่ใกล้ๆเขามาทำดีกับเขาหรือมาคุยดีกับเขาทำให้เขารู้สึกแบบนั้นหรือว่าเผลอไผลไปเขาจะบอกกับเราแบบนี้ตลอดค่ะครั้งแรกหลังจากที่เราแต่งงานกันแล้วก็รู้ว่าเขามีคนอื่นครั้งแรกเนี่ยเขาพอเราจับได้เนี่ยพฤติกรรมเขาเป็นยังไงบ้างคะครั้งแรกผู้หญิงคนอื่นมือที่สามคนแรกของเขาคือเป็นแฟนเก่าตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือค่ะคราวนี้พอมีหลายๆครั้งเข้าแล้วยังไงคะปัญหาอะไรเกิดขึ้นมันก็เกิดมาซ้ำๆจนกระทั่งครั้งล่าสุดค่ะครั้งล่าสุดนี้คือเมื่อต้นปีค่ะคือผู้หญิงคนนี้มือที่สามอะค่ะเขาเป็นมาเป็นนักศึกษาฝึกงานที่บริษัทที่แฟนทำงานอยู่ค่ะค่ะค่ะแล้วคราวนี้ด้วยความว่าผู้หญิงคืออันนี้คือตัวสามีเล่าให้ฟังนะคะว่าเพราะว่าด้วยความว่านักศึกษาฝึกงานกับสามีเราอายุห่างกันเยอะมากเด็กผู้หญิงเขาอายุ20ส่วนสามีเราอายุ43ห่างกันเยอะเขาค่ะค่ะสามีเขาพูดให้เราฟังว่าคือเขาเข้าใจว่าเพราะว่าด้วยความว่าเขาอายุเยอะแล้วเขามีครอบครัวแล้วแล้วเขามีลูกแล้วแต่ผู้หญิงยังมาชอบเขาอยู่เขาเข้าใจอยู่เสมอและเขาก็คิดอยู่เสมอว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะรักเขามากอ๋อมันเป็นอีกมุมนึงเนาะแทนที่จะคิดแทนที่จะคิดว่าเด็กจะมาจริงจังอะไรกับเราแล้วยังไงคะแปลว่าคนล่าสุดเหมือนเขาเหมือนสามีเราดูจริงจังใช่ค่ะแล้วเขาก็พอวันที่เราจับได้เรารู้นะคะว่าเขาไปเจอกันอะไรเงี้ยเราก็ถามที่ผ่านมาทุกครั้งเวลาเรารู้อ่ะเราก็จะมีอารมณ์โมโหเหวี่ยงวีนเหมือนกันตลอดทุกครั้งตัวเราก็เป็นแต่ว่าครั้งนี้เหมือนด้วยความว่าเราก็คงอายุเยอะแล้วเพราะว่าเราอายุ44แล้วเราแก่กว่าสามี1ปีค่ะค่ะค่ะพอเรารู้เรื่องว่ามันมีปัญหาเรื่องนี้เราก็โทรไปแล้วเราก็พูดกับเขาแค่ว่ามีอะไรกันกลับมาคุยกันที่บ้านนะเราก็บอกแบบนี้ค่ะพอสามีเขากลับมาที่บ้านเขาก็พูดเหมือนแบบว่าเขาก็สำนึกผิดเหมือนแบบว่าเขาก็รู้ว่าอยู่กันมานานแล้วเขาก็รู้ว่าทำให้เราเสียใจแล้วเขาก็รู้ว่าแบบตลอดระยะเวลาที่เขาคิดว่าเรายังไม่รู้อ่ะเขาก็มีเรื่องแบบคิดเหมือนกันคิดไม่ตกเราก็สังเกตได้ก่อนหน้านั้นว่าทำไมสามีเรานอนไม่ค่อยหลับหรือมีปัญหากระวนกระวายแต่ค่ะเราก็จับสังเกตได้จนกระทั่งว่าเรารู้พอวันที่เรารู้เขาก็สำนึกผิดทุกอย่างค่ะว่าเขาก็พูดเหมือนเดิมว่าคือเขาก็ไม่รู้ว่าเขามีความรู้สึกแบบนี้อะไรยังไงทำไมเขาถึงต้องเป็นอย่างนี้เขาไม่รู้ตัวแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนทุกครั้งคือเขาบอกกับเราว่าเขายังไม่แน่ใจกับเด็กคนนี้เพราะด้วยความว่าอายุห่างกันเยอะแล้วเด็กเขาก็ยังเรียนหนังสืออยู่แล้วเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะรักเด็กผู้หญิงคนนี้จะใช่คู่ชีวิตแบบที่เขาต้องการหรือเปล่าในระหว่างนี้เขาบอกว่าเขาก็ขอศึกษาเด็กคนนี้
แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ศึกษาเราด้วยเหมือนกันว่าเราจะใช่คู่ชีวิตแบบที่เขาต้องการหรือเปล่าเดี๋ยวเราคิดว่ามันเป็นข้อแก้ตัวค่ะเราฟังเราเข้าใจนะคะเราไม่ใช่ไม่เข้าใจคือเราเข้าใจแต่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นข้อแก้ตัวของเขาแหละแล้วก็ระหว่างเนี่ยค่ะเรื่องมันเกิดมาน่าจะประมาณช่วงเดือนพฤษภาระหว่างนั้นเราก็ดูเหมือนกันเราก็เพราะด้วยความว่าเราโตแล้วเราก็เลยคิดว่าครั้งนี้เราน่าจะดูแล้วแหละว่าสามีเราเป็นแบบนี้แล้วตัวเราเป็นแบบไหนเราคิดว่าถ้าเขาจะเลิกหรือเขาไม่เลิกเราคือมันอยู่กันมานานแล้วแล้วรู้นิสัยกันแล้วเราคิดว่าเราจะยังทนเขาต่อไปได้อีกหรือเปล่าตัวเราก็คิดของเราเหมือนกันค่ะวันนี้ตั้งใจว่า108คำถามหัวใจเจนอยากถามว่าอยากจะถามว่าคือจริงๆอยากจะรู้ว่าเขาด้วยความว่าเพราะว่าเขาเจอเด็กแล้วก็ผู้หญิงรับได้ทุกสิ่งอย่างไม่เหมือนทุกๆคนที่ผ่านมาเราเลยอยากจะรู้ว่าการที่เขาเป็นแบบนี้คือเราก็รู้นะคะว่าเขาดูไม่เหมือนคนอื่นแต่เราไม่รู้ว่าเพราะว่าเขาคบเด็กหรือเปล่าเขาจะคุยโทรศัพท์ตลอดเวลาที่ยังอยู่ด้วยกันคือเขาก็บอกให้เรารอนะว่าดูก่อนว่ายังไม่รู้ว่ากับเด็กคนนี้มันจะถึงไหนเด็กคนนี้เขาอาจจะแบบไปฝึกงานเจอผู้ชายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้อยู่กับเขาต่อก็ได้แต่เราเลยไม่แน่ใจว่าเพราะว่าเขาคบเด็กพฤติกรรมเขาก็เลยเปลี่ยนไปหรือเปล่าเขาจะคุยโทรศัพท์การวิดีโอคอลกันแบบคือตลอดเวลาเขาพยายามจะไม่ทำให้เราเห็นแต่เราก็จะรู้ค่ะว่าแบบมีสายเข้ามีวิดีโอคอลคือแบบเขาเลิกงานกลับถึงบ้าน5 โมงเย็นใช่ไหมคะค่ะคือปกติเราก็จะคุยกันแต่เขาจะไม่คุยกับเราเขาก็จะไปขึ้นไปอยู่บนห้องหรือไปอยู่ที่อื่นคือคอกันตลอดเวลาถึงเวลากินข้าวเขาก็ไม่ได้มากินกับเราเราก็ทำแบบอาหารวางไว้ค่ะกว่าเขาจะกลับเข้าห้องนอนคือแบบตีเที่ยงคืนตีหนึ่งเราเลยมีความรู้สึกว่ามันเหมือนมันไม่ได้มีเวลาให้เราอะคำถามเจนเลยอยากรู้ว่ามันเป็นพฤติกรรมของเขาคือเขาชัดเจนแล้วว่าเขาเลือกทางนั้นหรือว่ามันเป็นแค่แบบผู้ชายอายุเยอะหลงเด็กชั่วคราวหรือเปล่าแต่นี่มันก็ผ่านมาประมาณ5 เดือนแล้วค่ะเจนพี่ไม่สนใจหรอกค่ะว่าเขาจะต้องคบเด็กแล้วทำให้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนหรือเปล่าแต่อันหนึ่งพี่รู้สึกว่าเจนให้สิทธิ์เขามากจนเกินไปหรือเปล่าเจนคนเราอะค่ะคนเราจะแบบเจอคนเห็นแก่ตัวอะไรขนาดนี้เป็นภรรยาอยู่ด้วยกันมา20 ปีวันนึงไปหลงเด็กแล้วก็ภรรยาอย่าเพิ่งไปนะรอก่อนเผื่อฉันดูก่อนว่าฉันไปกับเด็กคนนั้นรอดไหมทำไมถึงเราถึงให้สิทธิ์คนทรยศเป็นคนเลือกดูคลับ Friday จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ Club Friday 108คำถามหัวใจ